สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเส้นผัดแหนมพริกสดขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมวุ้นเส้นขนาด80กรัมแช่น้ำเป็นเวลา15นาทีเพื่อให้วุ้นเส้นนิ่มค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็เสด็จน้ำเอาวุ้นเส้นขึ้นจากนั้นเราก็พักวุ้นเส้นไว้ก่อนต่อไปเราก็มาเตรียมคะน้า1ถ้วยจะใช้เป็นคะน้าฮ่องกงหรือยอดคะน้าก็ได้นะคะให้เราต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่คะน้าลงไปต้ม1นาทีต้มให้คะน้าพอสุกนะคะพอครบ1นาทีเราก็เสด็จน้ำเอาคะน้าขึ้นค่ะใส่ถ้วยแล้วก็พักคะน้าไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูผ่าซีก8เม็ดผัดกระเทียมและพริกให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่แหนมหั่นแว่นลงไป100กรัมผัดแหนมให้พอสุกค่ะจากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นที่เราเสด็จน้ำไว้เรียบร้อยแล้วลงไปตามด้วยคะน้าลวกเติมน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันนะคะผัดจนกระทั่งวุ้นเส้นสุกและมีลักษณะใสค่ะพอวุ้นเส้นสุกใสดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไป2ฟองจากนั้นก็ผัดไข่ให้เข้ากันกับวุ้นเส้นนะคะผัดให้สุกค่ะพอไข่สุกดีแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็จัดใส่จานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูวุ้นเส้นผัดแหนมพริกสดจะทานเป็นอาหารจานเดียวหรือจะทานเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ